Hello guys, welcome back to my channel slash Patreon. In this video, guys, we're gonna be reacting to 23.5 episode number 6. So let's go. For the guys, if you wanna watch the full anchor reaction, it's over on Patreon. Go check it out. Link is in the description below or in the pinned comment. Now, without any delay, guys, let's just get in this reaction. Alpha, น้องมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าพอดีว่าหนูเหนื่อยอะค่ะช่วงนี้หนูใกล้สอบมิดเทอมแล้วด้วยถ้าอยากให้พี่ช่วยติวให้ก็บอกนะไม่เป็นไรพี่เอาป้าหนูติวเองได้งั้นเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปอ่านหนังสือก่อนนะคะอิ่มแล้วเหรอลูกแต่หนูเพิ่งกินไปนิดเดียวเองกับข้าวก็เหลือตั้งเยอะหนูอิ่มแล้วค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะเทสดีเหมือนกันนะเนี่ยโรแมนติกแต่ว่าในเอิร์ธอะไรนี่ก็ไม่เห็นจะผัวหน้ามาเลยสรุปหน้ามาไปถึงไหนทำแบบเนี้ยมันก็จะเก็บซะแล้วเป็นแค่คนความลับอีเดียอย่าขัดมูดได้ปะเพื่อนกำลังอินเลิฟไม่หนูแหละนัดไปแล้วไม่มากันแบบเนี้ยฉันว่าในเอิร์ธต้องไม่จริงใจกับฉันแน่นอนเอิร์ธคงมีเหตุผลของเขาแหละเหตุผลอะไรมันฟังไม่ขึ้นที่ฉันพูดเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกนะซัน Well, I'll do the same to my friend too. Come on. เออไม่ใช่คนไม่ดีหรอก Oh well. In today's time and age, you can't really tell. คนดีๆอย่างแกไม่ควรเจอผู้ชายทำตัวกั๊กรีบถอยออกมาดีกว่าก่อนจะเจ็บตัวแต่เราเชื่อใจเอิร์ธนะ Girl, you haven't even seen him and you trust him. ถึงจะไม่เคยเจอกันแต่ก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ข้างๆเราตลอดเลยอะเราคนชอบเอิร์ธมากเลยอะขอโทษนะซันเราขอโทษเรามันแย่จริงว่าผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้เป็นปกติเลยเพราะว่าเครื่องสำอางมันไม่จำกัดเพศ God, he's whipped for him น้องเขาน่ารักเนาะยิ่งดูเนี่ยยิ่งน่ารักจริงๆ Oh, he likes the girl, he likes the boy เฮ้ยไอ้ต้นมองตาเยอะมั้ยมึงเนี่ยพูดอะไรเปล่าGirl, if you like him, just sit here. Exactly. Oh god, I kind of miss the college days, high school days, having crush on the students. Good times. ชอบน้องเจริญเอาวินน้องเจริญเขาเนี่ยเป็นคนอ่อนโยน He likes a guy เป็นคนมีธรรมะอู้อู้ไม่ได้ชอบน้องเจริญจริงเอาวินบอกกูได้นะเว้ยเนี่ยขนาดดูดิเห็นปะแค่น้องคุยกับเพื่อนเนี่ยเขายังดูน่ารักเลยเลยอู้ชอบน้องตินอู้ไม่ได้ชอบน้องเจริญเพราะว่าน้องตินเนี่ยเขาเป็นคนดีมีธรรมะกูชอบน้องตีนกูไม่ได้ชอบน้องเจริญมึงได้ยินกูเปล่ากูชอบน้องติเชี่ยกูจะบอกมึงทำไมวะ Exactly Well nothing wrong with sharing with a friend you know I think it's more fun when you share your crush with your friend and it just gets you know ทาลิปมันก็ตกที่ปาก Teenage days สั่นแล้วกันไปช่วยกูหาโมเดลยานอวกาศมนุษย์พี่มีอะไรทำหน้าแบบนี้มีเรื่องให้ช่วยแน่เลยสมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงคุณปัญญาเข้าเรื่องเถอะจะทำยังไงให้มนุษย์สารภาพความจริงสารภาพความจริง
หมายถึงอะไรอ่ะองศากับสันฮะเกิดอะไรขึ้นกับองศากับสันเล่ายาวมันซับซ้อนเล่ามาI don't think it's long and complicated if it can be filled in with 1 minute whispering. Oh my god, we're getting our little bit of gay couple here. Or not. Or am I just spacing? Okay, no, yeah. Yeah, yeah it is. Oh, พี่ Melvin. พี่มีใครมาช่วยพี่ทำเวรเลยเหรอครับ แบบไม่เป็นไรพี่ทำได้งั้นเดี๋ยวผมช่วยเองครับโอ้ยไม่เป็นไร Come on, you get to spend more time with him. Let him help. พี่อยู่คนเดียวนะไม่น่าไหวหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเองสวีทกันนะ You're gonna kick. I knew that that was gonna happen. มึงไปโดนดิฉันไหวแน่นะไปไป Not again please don't do it again honey girl เคยอ่านมาว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสจะพุ่งชนโลกจะเกิดขึ้นเร็วสุดในอีก23ปีข้างหน้าSometimes I feel the same. Well, not sometimes. Lately, I feel the same. Why can't it just hit us in 23 minutes? It's gonna be sun, I know. Of friends? Girl, you don't have that many friends. Oh, this is Aileen's plan for confession. มนุษย์เพื่อนกับมนุษย์พี่มาค้างร้อนไหมสวัสดีค่ะ Oh, just two of them? I thought the whole gang would come up. นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าวันโลกแตกคำเดียวจ้ะคนเขารู้กันทั้งโรงเรียนละมั้งใช่คนที่ชื่อเอิร์ธปะที่คุยแชทกันแต่ว่ายังไม่เคยเจอใช่ค่ะเจอกันในไอจีเขาก็ตลกดีอะค่ะ Is he? คุยไปคุยมาก็เลยตกหลุมรักเขา Girl, she fell in love with someone without even seeing their face. I mean, I'm not saying face is necessary, but come on, you have to see the person first. เออเขาสะดวกแชทมากกว่าแต่จริงๆหนูก็ถนัดแชทมากกว่าเหมือนกันก็เลยไม่ได้ติดอะไรค่ะ I'm more comfortable in a call. I am. I don't like to text. It's tiring. ไม่ยอมส่งรูปให้ดูคุยกันแต่ในแชทเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะ Catfish หนูรู้นะคะว่าทุกคนน่ะเป็นห่วงหนูเรื่องเอิร์ธ Girl if everybody is saying it there must be an ounce of truth in that right but girl is delusional เขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอก We're not saying it he's a bad guy but there must be something shady if he's not revealing himselfถ้าวันหนึ่งน้องซันได้เจอเอิร์ธแล้วเอิร์ธไม่ได้เป็นแบบที่น้องซันคิด Just say if he's a girl instead of a guy ฉันจะรับได้ไหม Exactly important question
หนูว่าหนูรับได้นะคะเพราะหนูชอบเอิร์ธที่เอิร์ธเป็นเอิร์ธ What if he is she จะเป็นยังไงความรู้สึกหนูก็ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะI don't think so. She's just gonna out of nowhere confess. Sun, คือว่าไงองศาคือว่าทำไมทำท่าทางแบบนั้นน่ะก็ถ้าท่าองศาดูตลกอะเวลาซันยิ้มทีไรเราทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วสรุปองศามีอะไรหรือเปล่าคือว่าเราฝากหยิบกันไกลหน่อยสิได้สิให้พูดความจริงดันไปใช้เขาหยิบกันไกลอีกมนุษย์ชอบอะไรมากๆอ่ะเราก็ควรที่จะภูมิใจกับมันสิแล้ววันหนึ่งน้องก็จะเจอกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเหมือนตอนนี้ไงพี่ชอบในสิ่งที่น้องชอบนะไม่ชินเลยมีมนุษย์มาชอบในสิ่งที่เราชอบก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าพี่เป็นพระจันทร์ She's smiling ขอดูได้ไหม She looks weird when she smiles Cutely weirdOh wow, now she's showing. What the hell is that? I thought that was Eileen at first. That was some sort of cap.
they both are blushing like shit. What I don't understand is girls usually sleep together. It's not a big deal, okay? Just like boys sleep together, and it's a big enough bed for two people. She's gonna say it now, but she's gonna confess to it. Is according to the preview. เรายังอยากเห็นซันยิ้มแบบนี้ต่อไปอีกข
ขอโทษนะที่เราเห็นแก่ตัวMorning. Girl. ตื่นหรือยัง Why didn't Ongsa think about it? Girl, you can just check the message on the screen. It's literally flashing there. ขอเดาว่ายังไม่ตื่น Third time's a charm.Girl, you can literally read the message. You don't have to type so much to know it. That's true, girl. I mean, she kind of dumb for not logging out from that account. You're gonna wake up very good in a very good manner. Are you Earth? Ongsa is Earth, or?Well, it's not rocket science, girl. It's pretty obvious. Say it, girl. Oh, girl. เราขอโทษนะซันที่เราปิดเรื่องนี้มาตลอดอ่ะคือเราที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะเห็นเราเป็นตัวตลกเหรอทำไมองศาไม่บอกเราอ่ะซันเราขอโทษเราไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอ่ะคือเราขอโทษ She's very bad with words right She's very bad with words องศาก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเอิร์ธอธิบายเรามาสิ Girl if you're gonna let her ทำไมถึงทำกับเราแบบนี้Explain her from the start. Since when you started having crush on her? Oh God! Can't you stop that? Give her the reason. Exactly. Oh God. Well, maybe that's the thing of being an introvert or.I guess not being able to gel with people properly. She's not being able to put her story and explain it. ไม่เป็นไรแล้วนะองศามีอยู่นี่แล้วนะมาบอกว่าจะเต็มที่เลยนะ
Sometimes all you need to do is let it out. เจอองศาแล้วอยู่บ้านแล้วปลอดภัยดีแล้วไม่ต้องห่วงแล้ว Well, at least she was worrying. I hope Ongsa can at least explain herself through text if she cannot do that face to face, right?Can't you see she's not mad anymore? So maybe you could just see her like, oh god, she's never. ขอโทษที่เราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่เอิร์ธเราไม่ใช่ผู้ชายที่ซันชอบซันเห็นที่เราเป็นไหมเราไม่ใช่ผู้ชายGirl, if she was mad about that, she would not be here. San gặp lòng không bên đấy khai phương chế chế. Mẹ tại phương không bên mới đai lên mắng. Thầm mày ông xá con tạc xin chạy khuôn điều à? Exactly, girl. You assuming. Mẹ thầm nó băng. Con lòng bên phương hình. Chắc phương hình. Như phương chai.จะองศาหรือว่าเอิร์ธ It's the person that matters, not if they have penis or vagina, right? ก็คือเธอนะองศา Exactly. เราไม่อยากให้องศาหายไปจากชีวิตเรานะตลอดเวลาที่เราคุยกันน่ะรู้สึกดีนะเรารู้สึกขอบคุณที่องศาคอยอยู่ข้างๆเราคอยทำให้เรายิ้มทำให้เราหัวเราะเรามีความสุขนะแต่เราก็ยอมรับอะว่าเราไม่แน่ใจว่าระหว่างเรากับองศาที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า Preach girl yes เราเข้า
ใจซันระหว่างเรามันคงเป็นไปไม่ได้จริงๆด้วย If she can be this pessimistic then it's very hard to be with someoneYou know, someone is very optimistic and the other one who is very pessimistic, okay? It's just... จักรวาลก็ให้โอกาสฉันเริ่มต้นใหม่ Exactly, take it and devour that opportunity that you got. Not everybody gets that. แล้วคราวนี้ฉันจะไม่พลาดอีก Please don't, because a lot of people do that. ฉันจะไม่ยอมหลุดจากวงโคจรของฉันอีกมนุษย์สองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมAlright guys, that was it for this video. That was a beautiful episode and I enjoyed it. I hope you enjoyed this reaction too. Let me know what you felt about this. If you want to watch the full entire reaction, it's all on my Patreon. Meet you guys in the next reaction video. Bye!